ช่วงบ่ายวันนี้เรามาเยี่ยมป้าทองศรีนะครับนามสกุลกลมเกลียวปลูกป่าบนคันนาแล้วก็เริ่มทำสวนผสมผสานมีบางคนพูดว่าถามว่าปลูกป่าจะกินอะไรนี่นะฮะนี่แปลงใหม่ๆนี่จะเห็นชัดเจนเลยนะครับเริ่มต้นว่าปลูกป่าจะกินอะไรใช้ยุทธศาสตร์คือกล้วยแล้วก็ปลูกป่าไปด้วยนะครับเราจะมาคุยกับป้าทองศรีครับป้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะป้าไปได้แนวคิดยังไงนะครับถึงได้มาทำแบบนี้ครับอ๋อป้าอาจารย์ท่านมีโครงการอันนี้เป็นโครงการความพอเพียงของในหลวงท่านนะคะพระอาจารย์อะไรครับพระอาจารย์ทองใสคเวสโกนะคะท่านอยู่วัดไหนนะหนองตะไคร้ค่ะโอ้ยวัดตะไคร้พวงเนาะวิครูใหญ่นะพระครูวิสุทธิพิรมพระอาจารย์พัฒนาพิรมพาไปอบรมที่ไหนยังไงก็ไปอบรมมีนักปราชญ์มาค่ะนักปราชญ์ท่านมาอบรมก็ไปฟังกับท่านบ้างก็เลยได้คิดเหมือนโครงการของในหลวงท่านก็เลยมาทำตรงนี้พอเรามาปลูกตรงนี้แล้วพริกก็ไม่ต้องซื้อผักอะไรก็ไม่ต้องซื้อนี่ค่ะแล้วก็อยากกินกล้วยนี่ก็ไปเป็นนี่ตัดเมื่อก่อนนี่ตั้ง 3-4-5 เครือแล้วค่ะกล้วยหอมต้นมาจะเป็นกล้วยหอมแล้วคะน้านี่มันใหญ่เองมาแต่เดิมหรือว่าป้ามาดันมันดันมันค่ะเราดันกบกันแล้วก็จะปลูกให้มีทางเดินบ้างครับเอาป้าไม่เสียดายที่นาเลยเนี่ยข้าวก็สวยดีด้วยเราก็เสียดายนะคะแต่ว่าเราก็ทำตรงนี้เราก็ได้กินไงคะข้าวเราก็มีผักเราก็มีอะไรอย่างนี้ครับมันจะได้มีทุกอย่างไม่ต้องซื้อทุกอย่างอะไรแต่เดิมมันเป็นทุ่งนาโล่งๆคันนาก็เล็กๆค่ะคันนาเล็กๆแต่พ่อแต่แม่พาทำกันอย่างนี้เนาะค่ะแล้วป้าไปอบรมมาอะไรมามันเห็นข้อดียังไงกับการมาทำแบบนี้อ่ะก็เห็นข้อดีที่ว่ามันจะเป็นพืชผักสวนครัวแล้วมีพอกินพออยู่พอเพียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราทำขึ้นมันก็เห็นผลเนาะเห็นผลตรงนี้ว่าจะปลูกพริกมะเขืออะไรตามคันนาเราได้เรามาแล้วก็ทีนี้เราก็อยากจะมาอีกไงแต่ก่อนพอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็อยู่บ้านเลยใช่ไหมนี่ถ้ามีอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากลงมาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นลงมารถบ้างเว้นวันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะที่เยอะไหมครับคุณป้าครับที่ตรงนี้ประมาณ15ไร่ค่ะที่ทำนายตรงนี้15ไร่ที่เห็นก็จะมีลักษณะว่าป้าก็ดันคะนาให้ใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็ปลูกกล้วยก่อนค่ะปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวก่อนค่ะตรงนั้นตรงนี้จะเป็นต้นยางนาแล้วก็กล้วยแล้วปีหน้าว่าจะต่อไปนู่นนะคะยังมีโครงการอยู่จะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะคะครับอันนี้เริ่มมากี่ปีแล้วครับ2ปีแล้วค่ะโอ้2ปีต้นไม้โตดีนะฮะ2ปียังพาไปดูต้นไม้ที่ป้าปลูกอันนี้แรงงานตอนอันนี้ป้าอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ64ปีแล้วค่ะโอ้เริ่มต้นตอนอายุ62ค่ะตอนนี้64ค่ะเป็นไงป้าครับมีกำลังแรงงานเรียวแรงกี่คนก็ขับตา2คนเพราะว่าลูกเขาทำงานเขาส่วนมากจะเป็นตานะคะนี่ยายพ่อยายเป็นคนเก็บผลผลิตผลผลิตนี่นะครับก็มาช่วยแกบ้างนะคะจะเห็นการปลูกป่าบนคันนาแปลงนี้เริ่มต้น2ปีจะเห็นชัดก็คือว่าใช้กล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงพอมีกล้วยก็เริ่มมีพริกมีมะเขือมีมะละกอกล้วยหอมด้วยนะฮะคันนากว้างสักประมาณ2เมตรครึ่งได้ไหมเนาะค่ะคันนา2เมตรครึ่งนะครับจากแต่เดิมเล็กๆแต่ในระหว่างที่ปลูกกล้วยปลูกต้นไม้ป่าเราก็ได้กินพริกกินมะเขือไปเราเก็บพริกไปแล้วเมื่อวานนี้ 5-6 กิโลตรงนี้ตอนมาทำแบบนี้มีเพื่อนบ้านลูกๆเขาเป็นไงเห็นด้วยไหมครับลูกๆก็มาเก็บผลนี่แหละเขาก็ดีใจเนาะพอตอนไหนไม่มีไอ้ผักแล้วเขาก็ลงมาครับเขาก็ลงมาเยี่ยมมาเก็บส่วนมากเขาจะมีงานประจำทำอยู่แล้วเนาะครับแต่ว่าเวลาเขาว่างๆมาเขาไปลงมาหาพ่ออ๋ออือหาพ่อที่อยู่ที่นี่แกเลี้ยงวัวด้วยอะไรอย่างนี้นะคะนี่ถ้าไม่ไปอบรมกับพระอาจารย์ทองใสนี่ป้าจะกลับมาทำแบบนี้ไหมก็แต่ก่อนก็ไม่คิดเนาะก็เห็นผลดีมันเลยค่ะครับก็เลยแต่ก่อนก็ไปปลูกช่วยแกไปปลูกในที่สาธารณะ
ไปมีประโยชน์ก็เลยไปช่วยแกแล้วเนี่ยเราก็อยากปลูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เห็นตรงนี้หน่อยนึงนะครับป้าเนี่ยค่ะอันนี้กล้วยใช่ไหมค่ะเริ่มตัดได้ผลผลิตตัดไปแล้วค่ะกล้วยหอมพวกนี้ถัดไปก็จะเป็นยางนาเป็นยางนาค่ะมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงมันดียังไงครับป้ามันก็ดีว่ามันจะไม่มันจะให้น้ำไปด้วยนะคะเวลาเราลดต้นกล้วยต้นยางนานานๆเราจะลดทีเนาะแล้วส่วนมากเราจะให้กล้วยก่อนแล้วลดน้ำยังไงอะลดน้ำก็จะมีท่อค่ะจะมีท่อมาต่อไปแล้วก็ถอยกลับมาถอดเรื่อยถอดเรื่อยอะไรเงี้ยอันน้ำที่สระนะคะครับตรงนี้น้ำที่สระมาอันนี้ต้นทุนแรงต่างป้าไปเอางบประมาณที่ไหนมาครับยังไม่มีงบหรอกค่ะก็ทุนตัวเองสะสมไปเรื่อยๆจะมีต้นยางนาประมาณสัก200ต้นยางนานี่ค่ะทำไมเลือกปลูกไม้ป่าล่ะป้าก็ปลูกไม้ป่าก่อนแล้วก็จะเราจะแบ่งปลูกพืชกินได้ไปออกบ่อแบ่งออกไปอย่างนั้นนะคะอันนั้นจะเป็นมะพร้าวแล้วก็กล้วยหอมนะคะตรงนั้นตรงนี้เราจะปลูกยางนาก่อนเพราะถ้าปลูกตรงนั้นมันติดเขาเนาะครับแล้วก็เกรงว่าติดกันเขาจะยังไงไม่รู้ก็เลยเอามะพร้าวไปลงตรงนั้นแล้วปีหน้าจะต่อไปนู่นอีกครับค่ะตรงนั้นนี่เห็นชัดเลยนะฮะยุทธศาสตร์กล้วยใช้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงปิ๊กมะเขือไว้แล้วปีนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อสักครั้งเลยครับปีอยู่นู่นอยู่ฝั่งนู้นปลูกพริกเอาไว้ปลูกพริกอะไรเนาะที่หนูป่าอะไรนะค่ะมาดันที่ใหม่ๆไม่กลัวเสียที่นาเลยครับป้าก็ไม่กลัวหรอกค่ะเพราะว่าเราเห็นผลประโยชน์ของมันเราก็ไม่กลัวว่ามันจะเสียตรงนี้ขอให้มันมีอะไรได้ทุกอย่างถ้ามีข้าวเราก็เดินมาดูเราก็ดีใจว่าเรามีตรงนี้ด้วยแต่ดูรอบข้างนี่เขาไม่ได้ทำแบบนี้เลยเนาะเขาไม่ทำค่ะเขาก็มาถามอยู่เขาจะปลูกยังไงนะก็ไม่รู้เขาจะทำไหมเขาเห็นเราปลูกอันนี้ก็ปลูกนี่เป็นสองสามเดือนนี่ก็ดีครับตรงกล้วยหอมตรงนี้นี่มีโครงการจะดันให้มันใหญ่ขึ้นอีกกว่านี้ไหมป้าค่ะค่ะจะให้ว่ารถเข้ามาได้นะโอ้ตรงนี้ว่าค่อยๆทำไปเรื่อยเนาะคนแก่เนาะครับทำมันก็เหนื่อยก็บอกพอก่อนอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้มาเริ่มตอนอายุ62ก็ถือว่าไม่ช้าหรอกครับผมค่ะเพราะเมื่อไหร่เองจะไปปลูกไว้เถอะลูกหลานจะได้เห็นไม่ได้คิดหรอว่าตัวเองจะได้ใช้หรือเปล่าไม่คิดค่ะไม่คิดตรงนั้นคิดว่าต่อไปถ้าลูกหลานเห็นเขาคงจะทำต่อแล้วเนาะถ้าเขาไม่ได้ทำงานประจำของเขาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะครับลูกหลานก็ลงมาดูมาเก็บพริกมะเขือไปกินถ้ามีกล้วยก็ลงมาเอานี่ครับแล้วก็ดีที่ว่าเราได้ทำผลประโยชน์เอาไว้เนาะครับได้ทำประโยชน์เอาไว้ที่ว่านายหลวงท่านว่าเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มาปลูกเอาไว้ตรงนี้ไม่นึกว่ามันจะโตเร็วขนาดนี้นะคะนี่ป้าคิดว่ามันโตเร็วเพราะอะไรครับก็โตเร็วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นกล้วยนี่แหละมันมีกล้วยมีน้ำเนาะมีกล้วยมีน้ำให้มาเนี่ยอย่างนี้มีต้นยางนานะครับอายุ2ปีดูแลด้วยคนอายุ62ยังไม่ถึง2ดีเลยค่ะพฤษภาถึงจะถึง2นี่อันนี้เป็นผลงานของคนอายุ64ปีนะครับคุณป้าท้องสีเราก็ค่อยทำค่อยนี่ไปเนาะครับเพราะว่าถ้าหน้าฝนอีกแล้วก็จะเอาพืชอื่นมาลงแซมไปเรื่อยๆพืชที่กินได้เนาะปลูกถั่วที่เขาว่าถั่วอะไรถั่วปีนะคะมันจะขึ้นกับต้นไม้ได้เอาป้าไม่กลัวหรือว่าปลูกไม้ป่าไม้ห่วงห้ามพวกนี้จะตัดไม่ได้อะก็ยังไม่คิดหรอกค่ะตรงนั้นว่าจะตัดได้หรือไม่ได้ขอให้มีไว้ก่อนเผื่อว่ามันตัดได้ลูกหลานเราจะได้ทำเนาะทำประโยชน์จากต้นไม้อันนี้นะคะเราก็ดีใจที่ว่าตอนเรายังมีชีวิตอยู่ก็ได้ทำประโยชน์ไว้ให้ลูกหลานบ้างไม่มากก็น้อยแล้วเนาะก็ดีใจค่ะในต้นถ้าต้นขนาดนี้รอดแน่นอนคุณป้าค่ะปีที่แล้วว่าโอ้ยกว่าจะไม่รอดหน้าแรงแล้วก็บางทีก็เอารถเข็น
รถเข็นถังน้ำมารถขอให้พ้นหน้าแรงก่อนนะมีเพื่อนเขาบอกไหมว่าปลูกพวกนี้เมื่อไหร่จะได้ใช้เขาเข้าว่าเหมือนกันแถวแถวบ้านใกล้ๆนี่เขาบอกปลูกไปทำไมกินไม่ได้ปลูกทำไมแล้วก็ปลูกเผื่อวันข้างหน้าแบบนี้เนาะผลประโยชน์เผื่อวันข้างหน้าปลูกแล้วกินไม่ได้จะปลูกทำไมวะแถวไอ้ไทยบูตสุ่มเนี่ยแต่ว่าเอ้ยปลูกทำไมเนาะแก่แก่ปนี้จะได้ทำมันไหมนะเขาว่าเนาะกลัวไม่ได้ใช้กลัวไม่ได้ใช้เราต้องไม่ต้องเราไม่ห่วงตัวเองแล้วแหละวันนี้แล้วเนาะแล้วก็ต้องทำเผื่อวันข้างหน้าไปเรื่อยๆเผื่อให้ลูกหลานมันได้เห็นตัวอย่างบ้างว่าเราทำอะไรไว้ให้เขาบ้างถ้าใครมาอยู่เขาก็จะได้ประโยชน์จากที่เราทำเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ลูกก็บ่นลูกก็ว่านี่อยู่เพราะว่าเขาว่าวันนี้ทุกวันนี้ไม่ได้ซื้อพริกซื้อมะเขือพอมาเก็บที่นาแม่นี่มาเก็บที่นาแม่มาเก็บทีก็เขาก็จะกินเป็นอาทิตย์เนาะที่เห็นต้นกล้วยตรงนู้นเนี่ยป้าจะปลูกต่อใช่ไหมจะปลูกต่อค่ะจะมันยาวมาเรื่อยๆค่ะจะมาต่อมาถึงนี่เลยเอา60กว่าไม่พักผ่อนเขาก็เกษียณกันแล้วนะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ากำลังเราจะทำไม่ได้เนาะเราก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะจะต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะว่าปุ๋ยเราก็ไม่ต้องซื้อแล้วเราจะมีวัวอยู่แล้วก็มูลตรงนั้นมาใส่ต้นกล้วยต้นอะไรเราเนี่ยเมื่อคืนผมดูข่าวคสช.เขาบอกว่าเขาจะแก้กฎหมายป่าไม้มาตรา7คือต้นไม้ที่ปลูกในที่ดินทำกินเนี่ยตัดได้ป้าคิดว่าดีไหมดีค่ะดีใจมากๆเลยค่ะถ้าว่าตัดได้นะแต่ก่อนป้าอาจารย์ว่าไม่รู้จะตัดได้หรือไม่ได้ท่านว่าเนาะก็ได้ยินเกษตรเรื่องอะไรเนาะเขาออกมาพูดอยู่ที่หอประชุมบ้านเราเนาะเขาว่าต่อไปนี้ต้นไม้ในที่จะตัดได้แล้วนะสค.1นี่ก็ตัดได้แต่บท.5นี้ตัดไม่ได้เขาว่าเนาะอันนี้มันก็อยู่ในโฉนดเราก็คิดดีใจอยู่ว่าเราจะทำประโยชน์ได้เนาะทีนี้คนมันก็อยากปลูกเนาะค่ะป่าไม้ก็จะเต็มแผ่นดินนะทีนี้ก็ดีเนาะจะได้มีเห็ดมีอะไรกินไปเรื่อยๆนะมดลูกหลานอยากสร้างบ้านก็เอาไม้เรานี่แหละเอาไม้เรานี่แหละแต่ก็ปลูกชดเชยเนาะก็เหมือนกล้วยนั่นแหละค่ะอย่างที่พูดเราตัดกล้วยเสร็จแล้วเราก็ปลูกกล้วยใหม่ค่ะไม่ใช่ว่าตัดแล้วไม่ปลูกเลยเราก็ปลูกไอ้ลูกมันปลูกไปเรื่อยๆครับตอนนั้นรดน้ำอยู่นะก็นั่นรดน้ำให้ติดครับพอช่วงฝนไม่มีเนาะเราก็ต้องรดมันก่อนนี่ทำจากต้นทำจากงบประมาณตัวเองเลยนะฮะเนี่ยงบประมาณตัวเองดันคณะให้ใหญ่ขึ้นจากคณะเล็กๆเราทำมาทีละเส้นสองเส้นอะไรอย่างนี้นะคะก่อนเนาะแต่หมดเงินซื้อน้ำมันแล้วก็ต้องรอก่อนถ้ามีก็มาต่อเอาอย่างนี้พอได้ที่คณะใหญ่ขึ้นก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ทยอยเอาทยอยเอาไม่ใช่ว่าเราเอาทีเดียวเนาะถ้าทางรัฐเขาเอางบประมาณมาให้คนปลูกต้นไม้บ้างก็ดีนะค่ะตัดได้ก็ดีค่ะเหมือนเขาเอาไปจ่ายชดเชยดินน้ำท่วมภัยแล้งอะไรอย่างนี้นะค่ะหรือไม่ก็ปลูกป่าบนเขาหัวโล้นมาแล้วเนี่ยค่ะเพราะถ้าปลูกป่าในที่ดินของป้าเป็นไงจะดูแลดีไหมหรือว่าปล่อยให้มันตายก็พยายามจะดูแลให้อย่างดีนะคะจนกว่าเราจะทำไม่ได้แล้วเนาะต้องดูแลมันก่อนแต่ไปปลูกบนเขาหัวโล้นนี่มันไกลนะค่ะดูแลไม่ถึงหรอกดูแลไม่ถึงทุ่มงบประมาณไปเป็นพันล้านตายหมดค่ะป้าเนี่ยมาดูการปลูกป่าบนที่ทำกินนะครับของป้าอายุ64ปีสละพื้นที่เพื่อจะปลูกป่านี่ยางนาปลูกอ้อยปลูกอ้อยอะไรไว้ให้วัวเราก็ได้งั้นป้าปลูกยางนาตรงนี้เนี่ยแหล่งน้ำพ่อเห็นป้าขุดสระมันก็ไม่ค่อยมีเนาะค่ะอันนี้จากงบประมาณเราเนาะค่ะงบประมาณขุดมันน้อยค่ะถ้าได้ทุนเยอะกว่านี้นะโอ้โหเดี๋ยวเลยเนี่ยกล้วยก็ได้กินเนี่ยป้าเนาะเนี่ยป้าจอดตรงนี้แป๊บนึงเนี่ยค่ะเนี่ยผลประโยชน์ที่ว่าปลูกป่าแล้วจะกินอะไรก็อยู่ในนี้แล้วพริกมะเขือพริกมะเขือปลูกพริกมะเขือถ้าเปรียบเทียบว่าเราไม่มีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงมันเป็นไงป้าต้นไม้ป่ามันจะดีไหมก็ตอนนั้นตรงนั้นก็ไม่มีนะคะน่ะคือจะปลูกต้นยางนาไว้ก่อนทีนี้เอาต้นกล้วยมาแซมทีหลังถ้ามีไปด้วยจะดีกว่าดีกว่าค่ะพอตอนเช้าเรามาดูนี่ต้นกล้วยมันจะดูดน้ำขึ้นมาครับจะเป็นน้ำหยดให้ยางนาด้วยแต่ถ้าปลูกพร้อมกันได้ก็ดีใช่ไหมค่ะพร้อมกันได้ก็ดี
ต่มันแล้งนะคะปีนี้แทบว่าไม่มีฝนเลยไม่เคยมีน้ำเลยในไร่นาเรานะปีนี้ไม่มีเลยแล้วก็ใช้รถเอานานๆทีเดือนอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะรวมต้นไม้ป้าทองสีสักกี่ต้นครับผมประมาณ200กว่าต้นค่ะตอนนี้เริ่มที่200กว่าต้นแล้วนะครับอันนี้เราเพิ่งเริ่มเนาะเพิ่งเริ่มเอาแล้วก็เอาไอ้พริกที่หนูสวนเนี่ยมาปลูกเอาไว้เพื่อนๆที่ดูตัวอย่างนะครับถ้าปลูกเพียวๆต้นไม้อาจจะไม่โตดีค่ะแต่ถ้ามีไม้ป่าด้วยไอ้โทษทีมีต้นกล้วยจะดีมากต้นกล้วยจะช่วยดีค่ะจะดูดน้ำช่วยต้นยางนาดีต้นไม้อย่างอื่นนี่เรามาด้านขวาจะเห็นต้นกล้วยคุณป้านะครับนี่เป็นแปลงของนาคุณป้าทองสีคุณป้าได้ดันคะนาให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ปลูกพริกมะเขือปลูกกล้วยปลูกไม้ป่าเข้าไปด้วยส่วนแปลงด้านซ้ายก็จะต่อจะต่อมาให้ถึงนี่นี่ทำแบบชาวบ้านจริงๆนะเนี่ยทำตามเงินทำตามทุนที่มีอยู่ถ้าหมดก็พักไว้ก่อนใครบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีคนมีตังค์เท่านั้นจะมาทำได้ค่ะถ้ารอตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้ทำค่ะถ้ารอตรงนั้นไม่ได้ทำที่นี่ข้างบนนี่ก็คิดว่าจะต่อไปถึงโน่นจะมีทางนะคือป้าจะแบ่งให้ทางเขาเข้าไปข้างในนะแบ่งทางเข้าตรงนั้นแล้วป้ารู้สึกยังไงที่ได้มาทำตามในหลวงก็ดีใจที่เรายังทำได้อยู่ถ้าจะว่าแก่กว่านี้ก็คงจะทำไม่ได้เนาะทำตรงนี้ไว้ให้ลูกให้หลานกินนิดๆหน่อยก็ดีอันนั้นบ้างอันนี้บ้างเราจะมีทั้งข้าวมีทั้งกล้วยพริกมะเขืออะไรอย่างนี้ค่ะผักก็มีตอนนั้นปลูกผักกาดผักบุ้งผักอะไรเราก็มาปลูกตามวิ่งคันนาเนี่ยค่ะต้นทุนอีกอย่างหนึ่งที่ป้าลงทุนไปคือการทำรั้วค่ะป้าเล่าเรื่องรั้วลวดหนามให้ฟังหน่อยครับไอ้รั้วนี่ก็เอาทีละนิดเหมือนกันค่ะดูไม้ยังไม่เนี่ยไม้อะไรก็ใส่ไปก่อนก็ให้กันไว้ก่อนพอหน้าแรงน่ะพอมันจะเป็นหน้าแรงเนาะช่วงที่เราปลูกประมาณเมษาพฤษภาตรงนั้นก็เลยทำมาทีละนิดทีละหน่อยพอมีเงินแกก็ไปซื้อมาอีกได้สักม้วนหนึ่งสองม้วนอะไรอย่างนี้นะก็มาต่อขึ้นมาเรื่อยมันจะได้เราเวลาเราไม่อยู่ไม่ได้ดูแลเนาะเพราะว่าไอ้วัวควายแต่นี้เวลานั้นเขาจะปล่อยทิ้งเลยนะคะเราต้องกันเอาไว้ก่อนมันกันได้ไหมฮะกันได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ได้เปิดถ้าเราเปิดโล่งงั้นโอ้มันถ้าเผื่อเราไม่อยู่มันจะเรียบเลยนะถ้าไม่มีรั้วลวดหนามไม่เห็นต้นไม้ขนาดนี้ใช่ไหมไม่เห็นนะเห็นค่ะเพราะว่าวัวควายเยอะแถวนี้ก็จะมีกันทุกบ้านบ้านละ10กว่าตัวเอาแล้วป้าพอจะมีรายได้จากไหนมาทำทุนพวกเนี้ยก็จากทำนาเนี่ยค่ะจากการทำนาตรงนี้พอที่เดือนบางทีลูกเขาแบ่งให้ใช้บ้างแล้วก็เอามาทำตรงนี้เงินผู้สูงอายุเงินผู้สูงอายุก็แบ่งไว้ประหยัดเอาไว้เนาะทีนี้แต่บางทีเราไม่ได้ซื้ออะไรก็มาลงตรงนี้ถ้าพอออกมาแล้วก็ซื้อไว้ก่อนค่อยเรื่องกินไว้ทีหลังอะไรตรงนี้นะคะแสดงว่าคนจนๆเนี่ยสามารถที่จะแตะต้องสัมผัสทำเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมือนกันทำได้ค่ะไม่จำเป็นต้องมีเงินก้อนใหญ่ไม่ถ้ามีเงินถ้ารอไม่ได้ทำถ้ารอมีเงินก้อนใหญ่นะเราจะไม่มีโอกาสทำง่ายแล้วก็เลยทำตรงนี้มีเท่าไหร่ทำไปเท่านั้นก็เลยเห็นแปลงคุณป้าค่อยๆขยับขึ้นมาขยับขึ้นพองบไม่มีก็ชะลอไว้ก่อนพอมีสักหน่อยก็ทำต่ออะไรอย่างนี้นะครับโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับคุณป้าค่ะไม่ต้องมีเงินเยอะไม่ต้องมีแต่ก็ค่อยๆทำไปขุดสระขุดอะไรค่อยๆทำไปเราทำได้แล้วก็พอใจเนาะเห็นผลผลิตเราก็พอใจอันนี้จะเป็นกล้วยหอมจะตัดไปหลายแล้วเวลาลูกลงมานี่เขาเอารถมาเขามาตัดใจไปเอาไปเถอะขอให้ลูกหลานได้กินก็พอแล้วเนาะไม่ต้องซื้อเขาบอกว่าซื้อทีนึงก็หวีนึงก็ประมาณ30-40ไม่เกิน25อะไรอย่างเงี้ยพอเขามาเห็นเขาก็ถ้ามันใช้ได้เขาตัดไปเขาก็อยากลงมาหาพ่ออยู่ที่นี่ไงแต่ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยจะไม่ยอมสละที่นาเพื่อทำสวนผสมผสานนะเขาห่วงเดี๋ยวว่าเสียที่นาอยากได้ข้าวเยอะๆแล้วก็ได้อย่างอื่นนี่ค่ะ
แล้วก็ได้อย่างอื่นด้วยจากเมื่อก่อนคุณป้าเนี่ยต้องขายข้าวไปซื้อกล้วยซื้อพริกใช่ไหมค่ะตอนนี้มีเองมีเองแล้วก็ทำทางตรงเลยทำทางตรงปลูกเองซักกระจกปลูกเองก็แค่สละที่บางส่วนเท่านั้นเองค่ะเราก็ไม่ได้ทำแล้วให้มันเปล่าประโยชน์เนาะแล้วก็ทำอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็ดีใจภูมิใจตรงนี้แล้วค่ะที่ได้ทำแต่ถ้ายังไม่ได้ทำนี่แหละจะเสียใจแล้วป้ามีอะไรจะฝากให้กับพี่น้องเราบ้างไหมครับผมที่กำลังจะเดินตามในหลวงก็อยากให้ทำค่ะอยากให้ทำเดินโครงการของในหลวงท่านเนาะเพราะเราทำขึ้นมาได้แล้วเราจะภูมิใจดีใจมากตรงนี้เพราะเราทำได้เองได้เองกินเองเรานี้เนาะอยากกินอะไรเราก็ปลูกลงไปอะไรอย่างนี้แล้วค่ะไม่ต้องทีละมากทีละนิดทีละหน่อยเท่ากำลังที่เรามีนะคะก็อยากให้ทำออกมาตรงนี้จะได้ดีใจภูมิใจเหมือนดิฉันที่กำลังทำอยู่นี่ก็คิดว่าประสบความสำเร็จไปเกือบครึ่งนึงเนาะประมาณครึ่งนึงสำเร็จทุกวันแหละป้าสำเร็จทุกวันเพราะเราทำทุกวันเราทำทุกวันขอบคุณครับมีอะไรไหมป้าก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็อยากชวนผู้ที่ยังไม่ได้ทำก็มาทำด้วยกันนะคะจะได้มีความภูมิใจในตัวเองนะคะพอเราอายุเรามากแล้วแก่แล้วทำให้ลูกหลานเห็นมันจะได้เอาตัวอย่างบ้างเนาะไม่รอไม่เราถัดทำงานอย่างเดียวอยากให้เขามีเวลาเขาเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อะไรเนี่ยเขาอยากจะให้เขาทำตรงนี้ตามพ่อแม่นะคะตรงนี้เวลาเขามาเขาก็ดีใจภูมิใจที่เขาได้อันนั้นมันไปกินเดี๋ยวลงไปเอาไปเอากับพ่อเขาบอกว่าถ้ามีปลาตอนนั้นเขาก็จะมาหวานแหแล้วก็หาผักหาอะไรไปด้วยเลยค่ะตรงนี้ขอบคุณค่ะคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ